ผลงานล่าสุดดีกว่าผลงานล่าสุดนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรละครค่ะแต่เรื่องร้องเพลงไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เขาหายใจเขายังผิดคีย์อยู่เลยนะเล่นบทประมาณไงเป็นร้ายดีหรือว่าเป็นอะไรไงครับนางเอกค่ะผมว่าเต็มที่ได้ชาวบ้านหนึ่งไม่มีบทพูดนะที่ใดพี่ก่อนนี้ปากคอระรายมากๆเลยนะคะอยากต่อปากต่อคำกับพี่ก่อนค่ะผมว่าเป็นคนยุคเดียวกับพวกผมพวกคุณกันเนี่ยคือจะเป็นคนยุคเดียวกันนะครับกล้าต่อปากต่อคำเล่นกันอย่างนี้ใช่ใช่เป็นคนภาคจังหวัดอะไรภาคอะไรเอ่ยภาคใต้ค่ะเป็นคนใต้เหรอใช่ค่ะพูดใต้ได้ไหมครับแม้มไปไปไปพูดรู้เดี๋ยวหยุดกันผู้ต้องสงสัยของผมคิดว่าเป็นเบนซ์ปุญญพรเป็นสาวใต้แล้วก็เคยเล่นละครด้วยกันเมื่อนานมาแล้วเรื่องแรกของน้องเบนก็คือเล่นคู่กันน่าจะเป็นเบนอ่ะผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับที่เห็นบอกว่าทำธุรกิจด้วยทำธุรกิจเลี้ยงควายค่ะเหมือนกันเลยใช่ค่ะเลี้ยงควายเหมือนเขาเลยเลี้ยงควายกับเลี้ยงไก่ชนเหมือนกันค่ะใช่เรารู้จักกันมานานแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเรารู้จักชื่อแม่เธอแม่เธอชื่อไก่ปะผมมีมาอีกชื่อนึงครับใครครับแม่คุณชอบไปเล่นในหมู่บ้านผมใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้แรงมากแป๊บนึงฉันไปหลังกำแพงฉันกลับบ้านแล้วนะแฉกันกันไม่เห็นคุ้มเลยแม่คุณเล่นชอบเล่นใช่ไหมครับไม่ค่ะที่บ้านทำมาทำโมผมว่าคุณท่องนโมให้ถูกก่อนครับตอนนี้ครับพี่ที่ก่อนนี่ปากเหมือนกันนะคะไปก็เดี๋ยวก่อนแต่พี่ก่อนแล้วเชิญทีมข่าวบันเทิงมาตรงนี้ก่อนมันมีเรื่องราวที่มันจะออกมาเยอะตรงนี้เอามาทำเป็นข่าวได้มาเล่นในหมู่บ้านของผมเมื่อก่อนนี้แล้วเขาอยู่ใกล้ๆกันเหรอครับอยู่ห่างจากผมประมาณ 3-4 หลังใครคะนี่อันนี้คือใครหมายถึงใครอันนี้คือใครนะคะคุณบีมาติกาคุณบีมาติกาเขาอาจจะมาจากเวทีเดียวกับพี่น้ำก็ได้นะคะของผมอย่างเงี้ยอย่างอิมอย่างเงี้ยครับอิมเฟี้ยวฟ้าวอย่างเงี้ยเอาเสียงคุณอิมเสียงน่ารักนะแต่อิมผมว่าถ้าออกมารีแอคของทุกคนน่าจะแบบว่าฮากว่านี้เพราะเวลาอิมเป็นคนที่เราเห็นหน้าเขาแล้วเนี่ยมันจะต้องขำเลยจะต้องขำเลยเหมือนที่เมื่อกี้ก็จิเห็นหน้าหนูใช่ไหมคะใช่ไหมผมมีชื่อในใจแล้วครับมีชื่อในใจมีชื่อในใจผมให้พวกเราทุกคนบอกชื่อเลยแล้วเดี๋ยวพี่น้ำฟันธงนะครับแก้มบุ๋มครับแก้มบุ๋มครับน้ำตาลชาริตาครับน้ำตาลครับเป้ยปานวาดค่ะเอมมี่วรกฤตค่ะน้องปันปันน้องปันปันครับพี่กิ๊กสุวรรณีค่ะกิ๊กสุวรรณีครับมีไหมมีใครพูดจริงไหมอันนี้ด่าหรือว่าอะไรถามไปดูคำถามบีมาติกาครับฟันธงว่าหลังกำแพงคือบีมาติกาถ้าผิดแลกกับควายพี่น้ำไหมคะแลกกับปลวกได้ไหมครับควายนักร้องหลังกำแพงคือบีมาริกานะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาหลวกเธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักระหว่างฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าจะรักสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้งสองรักทั้งเขาและฉันฝันไปเธอมีใจยอมทนบ้างไหมลืมตาตื่นมาสักทีเธอสองหัวจิตหัวใจอย่างนี้เลือกสักทีจะเอาสักครั้งเอาสองรัก
จให้ไปตั้งสองรักทั้งเขาและฉันฝันไปหรือเธอมีใครยอมทนบ้างไหมลืมตาตื่นมาสึกที่เธอซ้อมหัวจิตหัวใจอย่างนี้หรือสึกที่เธอเอาสึกเธอสนุกเลยอ่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปากคอร้องไห้มานะครับบรรยากาศมันพาไปค่ะบรรยากาศมันพาไปทําไมยอมมาร้องเพลงอยู่หลังกําแพงปกติคุณก็ไม่ค่อยร้องเพลงเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้แบบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยใช่ค่ะปกติไม่ร้องเลยแต่ว่าโชคดีว่าแบบคิดว่าถ้าน้ํามาก็คงว่าก็มาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยแล้วก็เคยเล่นละครด้วยกันตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายเรื่องคือเล่นด้วยกันหลายเรื่องหลายเรื่องเรื่องนี้ชีวิตเกิดแต่ตมเพราะคุณคือคู่จิ้นคู่แรกๆอ่ะใช่มีช่วงนึงที่แบบว่าเป็นคู่จิ้นไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วครับพี่น้ํากับบี10ปีขึ้นไปปะน่าจะ10ปีนานมากนะใช่ยังไม่10 20เลยตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่เลยคือต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวครั้งนี้ก็ไม่ได้เจอพองานก็ไม่ได้คือจะเจออีกทีคือตอนที่ร่วมงานกันแต่ก็ไม่ได้ร่วมงานกันอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาพอน้ําเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบน้ําเป็นพระเอกละครแบบเรื่องแรกๆที่เราเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเมื่อก่อนเราก็เคยแบบเจอกันแต่วันนี้ก็แบบข้ามผ่านทุกอย่างข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนด้วยเพราะปกติเป็นคนไม่ร้องเพลงเลยถ้าร้องเพลงอย่างเดียวก็คือเวลากินถามจริงเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันยังอยากรู้เหมือนกันคือร้องอ่ะเข้าใจได้แต่ตอนที่พูดแล้วมันเหินน่ะคือยังไงวะคือป่ะก็ขอโทษค่ะคุณเป็นไงครับคุณเป็นไงครับขอโทษค่ะคือบีก็พยายามที่จะแบบว่าปลอมเสียงอะค่ะกันปลอมเสียงเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้ำเขาจำเสียงบีได้ค่ะบีก็เลยพยายามปลอมเสียงนิดหน่อยค่ะพี่กันตอนนี้ที่ปลอมไม่ใช่เสียงนะคะแต่เป็นเขาแล้วก็แบบเก่งด้วยว่าแบบกลัวน้ำจำได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนเสียงเพราะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันจะเอะใจเสียงเพราะของเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจเนาะมั่นใจเนาะมากด้วยสวยด้วยคิดว่าตัวเองสวยไหมเอาจริงก็ถ้าให้ร้อยก็200อ่ะต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้เอ้ยก็ถ้าไม่สวยอ่ะพริก100เม็ดก็ไม่พอเวลามาเจอเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงอดีตที่เคยเล่นตั้งแต่แรกๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเป็นความทรงจําแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆตั้งแต่วัยเด็กถ้าไม่มีรายการนี้ก็ไม่ได้เจอกันโอกาสน้อยมากที่ได้เจอกันจริงๆจริงๆทุกๆอย่างพอเวลาได้เจอกันปุ๊บเนี่ยพอนึกถึงเหตุการณ์มันจะมีสตอรี่หลายๆอย่างที่ขึ้นมาในหัวของเราตลอดเวลาเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีๆนะเป็นเรื่องดีๆตลอดเลยระหว่างผมกับบีนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอยากชมว่าเสียงน่ารักนะคะเมื่อกี้ยังให้อันนี้ปลอมอันนี้กูแสดงอยู่เสียงน่ารักเสียงน่ารักหายใจมันยังมีปัญหาเลยนะเนี่ยเอาให้ฝากผลงานก่อนดีกว่าตอนนี้ติดตามอะไรของใครกันได้บ้างขออนุญาตเริ่มจากบีแล้วกันครับเชิญครับขอฝากธุรกิจหน่อยนะคะร้านเช่าชุดแต่งงานค่ะลิสเบอร์ต้าอยู่สุขุมวิท20นะคะเป็นแบรนด์นําเข้านะคะจากต่างประเทศนะคะใครที่มีความรักแล้วก็อยากแต่งงานแล้วก็ใช้ชุดเจ้าสาวนะคะก็สนใจที่ร้านเราได้ค่ะ LINE @นะคะลิสเบอร์ต้าค่ะอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับนะคะอยู่สาขาถนนจันทร์ค่ะอยู่ถนนจันทร์ซอย3นะคะถ้าใครสนใจแฟรนไชส์ก็สามารถติดต่อได้ค่ะขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมครับแล้วสาขานี้ก็ขายดีอยู่แล้วครับก็มีช่องน้ำระพีพัชชาแนลครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็ทำกิจกรรมต่างๆที่ผมทำในฟาร์มหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของธรรมชาติติดตามได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะครับติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับคุณนี่ครับทายถูกครับวินทายถูกวินไปเลยนะครับกับคู่นี้สมกับเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานเลยนะครับคิวต่อไปสองพี่น้องเสียงใสจะโดนเซอร์ไพรส์จากใครช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ